วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่อาจารย์ไข่มารีฮอนน่ากับมินิคอนเสิร์ตที่ผ่านไปอย่างสุดประทับใจและถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยชุดใหญ่ของอาจารย์ไข่กทาวุฒิทองไทยแห่งวงมารีฮอนน่าในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต30ปีมารีฮอนน่ารีบอร์นระบำพร้อมชนจิตจิระนันปลางปลางทิพย์ไหววิทย์ขึ้นเวทีพูดคุยถึงความพิเศษของแคมป์ไฟริมหาดครั้งแรกรีบอร์นระบำรีก็คือหมุนวนบอมก็คือเกิดก็คือการเกิดใหม่อดีตปัจจุบันอนาคตคิดกระทั่งว่าไปตกผลึกว่าโอ้นอกจากทบทวนอดีตปัจจุบันแล้วอนาคตมันก็คือการเวียนวนหรือการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนาซึ่งคำของพระก็เขาเรียกว่าพิทัพปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงเกิดนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2คืองานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าตั้งแต่ครั้งแรกแนวความคิดคือการนำครอบครัวพ่อแม่ลูกออกจากที่ทำงานแล้วไปสู่ธรรมชาติซึ่งจัดกันทุกปีที่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปนอนกลางเต็นท์กันอะไรต่างๆแล้วมีกิจกรรมในกลางวันมีศิลปะมีสอนป่านนารายที่หุบกระพงโดยเฉพาะที่หุบกระพงก็คือโครงการแรกของพ่อหลวงรัชกาลที่9เด็กก็จะได้รู้ประวัติที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปกางเต็นท์กันกลางวันมีกิจกรรมให้เด็กมีวิ่งเปรี้ยวมีเตะฟุตบอลมีชักเขย่อมีอะไรต่างๆกันและสนุกสนานร่วมกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกคนหนุ่มคนสาวเพื่อนฝูงกันกลางคืนก็เป็นภาคดนตรีพัฒนาการตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นคือมีสิ่งพิเศษแน่ๆเมื่อกี้นะครับก็คือมีตั้งแต่การร้องโดยน้องสีน้ำน้องผู้กันใน PP My Dear นะครับเพลงสนุกแล้วเพลงของการแรปนะครับน้องฉินน้องเป้ในวัยวุ่นแล้วเสียงของเพลงแสงจันทร์ที่ตอบโจทย์ใหม่ของน้องปรางปรางทิพย์ที่เราได้เห็นเลยแล้วคนหนุ่มรุ่นใหม่เลยนะครับเด็กศิลปะจากพ่อช่างแล้วจบจิตรกรรมไทยด้วยนะน้องไหววิทย์นะครับแล้วก็อีกหลากหลายเลยที่จะเดินในงานนี้ที่จะมีขึ้นในงาน30ปีในวันที่7ธันวาคมนี้นะครับก็ฝากทางพี่เพื่อนน้องสื่อมวลชนในทุกๆท่านเลยนะครับก็ขอฝากทุกคนนะคะว่างานนี้สนุกแน่นอนแล้วก็แขกรับเชิญน่าตื่นเต้นทุกคนไปลุ้นเอาว่าเราจะเจออะไรกับงานนี้บ้างแต่สิ่งที่เจอคือความสุขแน่นอนและพบกันนะคะกันที่หาดเสาเอียงนะครับอำเภอที่เพชรบุรีนะครับก็เรียนเชิญทุกคนมีการเต้นได้ด้วยเหมือนเดิมคือกลิ่นอายของแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่ายังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราขยับจากที่เป็นภูเขาอย่างที่เราไปที่ภูกระพงทุกครั้งก็ขยับมาแต่ก็ยังอยู่ในเพชรบุรีแล้วอยู่ในชายหาดได้มีกลิ่นอายต่างๆสนุกแน่นอนครับเรียนเชิญทุกท่านครับเจอกันครับรีบอร์นระบำครับ30ปีมาแล้วหน้าครับบรรยากาศการแถลงข่าวคอนเสิร์ต30ปีมารีฮอนน่ารีบอร์นระบำเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่27สิงหาคม2567ณร้านมิสเตอร์ฟ็อกไลท์เฮาส์ทาวน์อินทาวน์ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างล้นหลามเพราะเป็นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่พิเศษสุดจริงๆผมรงด้วยการอ่านบทกวีจากกวีศิไรจิตจิรนันท์พิชปีชาตามด้วยเสียงอะคูสติกใสๆจากไหววิทย์ในเพลงลมเพลลมพัดส่วนสาวปรางปรางทิพย์ขึ้นมาร้องเพลงแสงจันทร์ฟังเพลงนี้เวอร์ชันผู้หญิงในลูกเอื้อลูกคอแล้วไพเราะจับใจทีเดียวครับต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะต้นสยามทูเดย์ไปกันที่จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนดุเดือดและเข้มข้นในรายการ The Survival Thailand ทางช่อง VPTV HD 36 8 Uncut Version ทาง VTV ที่ผ่านมาจนได้เมมเบอร์ทั้ง19คนซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านด้วยกิจกรรมทั้ง6มิชชั่นที่เข้มข้นและมีดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ล่าสุดประกาศผลไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการใน EP สุดท้ายภายใต้รูปแบบ Amba Survival Concert ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยมีครูเอ๋บุษกรผู้อารีครูแม็กพัทรกิจดวงสนิทและครูแบงค์ชินดนัยภูวกุลรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินในแบบฉบับคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาโดยผู้ชนะในรายการ The Survival Thailand ที่จะได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มแรกของ The Survival Thailand มีทั้งหมด7คนด้วยกันประกอบด้วยก๊อตชินาทิพย์ระมิงกิตติงตุลณัฐพงศ์ฟอร์ดคุณานนท์สมาร์ทอธิพัฒน์ Thank you ชานรงค์และเซนธนกฤตกําลังเจ็บหัวรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะว่าเราก็แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความสามารถที่ไม่ทุกคนใช่เก่งทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็น1ใน7ก็ดีใจมากๆครับวันนี้
ก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครที่ฝึกน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเลยเพราะว่าทุกคนฝึกไปด้วยกันครับแล้วก็ทุกโชว์ทุกคนช่วยกันทำออกมาจนทุกคนได้เห็นวันนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งคุณครูที่สอนพวกเรามานะครับที่ทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็พวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับเห็นครับเห็นตลอดก็ไม่ได้เอามาคิดครับก็เห็นทุกคอมเมนต์เอามาเป็นพวกเราทุกคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันใช่ตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนั้นอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกวันใช่ก็พัฒนาไปวันนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของเราทั้ง7คนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง7คนก็ได้เดบิวต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับฝากติดตามได้ทาง Survival Entertainment ครับผมทุกแพลตฟอร์มครับทางนี้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆผู้เข้าแข่งขันรายการ The Survival Thailand ได้ทาง Facebook The Survival Thailand ครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่บปข.จัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเพื่อร่วมกันวางแผนทิศทางงานวิจัยในอนาคตภายใต้งานบปข.กับ5ปีแห่งการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนรับมือและพลิกโฉมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยร่วมรับฟังเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิจัยและผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังมีบูธโชว์ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยจากนักวิจัยหลากหลายมหาวิทยาลัยและนิทรรศการให้ข้อมูลงานวิจัยของแผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราจะทำงานด้านนโยบายโดยทำงานกับทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นภาคีต่างๆที่จะทำงานภาคนโยบายเช่นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลว่าจะต้องสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะด้วยตัวเลขมหาศาลอย่างนี้ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะต้องหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราเราจะใช้วิชาการอย่างไรในการที่จะจัดการตัวของแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะใช้กรรมวิธีนะคะรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สร้างเสริมประสบการณ์โดยดึงนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักซึ่งมีการกระจุกตัวอยู่เพียงแค่ไม่กี่เมืองนะคะ 5-6 เมืองแล้วก็สร้างรายได้ถึง 70 กว่า%อย่างนี้เป็นต้นนะคะกระจายไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะต้องใช องค์ความรู้นะคะทางด้านวิจัยนวัตกรรมของเราเนี่ยเข้าไปนะคะดูแลในเรื่องของการเคลื่อนย้ายดูแลในเรื่องของการที่จะสร้างแรงดึงดูดนะคะให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มหลักๆกลุ่มนี้นะคะกระจายไปกลุ่มสุดท้ายอันนึงของเราค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราก็พยายามที่จะบูรณาการองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะคะเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับประเทศซึ่งรัฐบาลปัจจุบันก็ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะเราก็จัดการบริหารในเรื่องของทุนวิจัยที่จะลงไปสนับสนุนเรื่องของมวยไทยเรื่องของแพทย์แผนไทยสปาเรื่องของอาหารนะคะซึ่งเราก็มีฐานทุนทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะส่งออกเป็นวัฒนธรรมอาหารไทยรวมทั้งสุราพื้นบ้านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะตามนโยบายรัฐบาลเลยก็คือเรื่องของการจัดการเมกะอีเวนต์นะคะอันนี้ก็จะพยายามดำเนินการโดยใช้ฐานทุนวิจัยของเราที่จะดึงอีเวนต์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งเราทำเองไม่ได้ค่ะก็ต้องร่วมกับภาคีต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานครบองค์ประกอบในรอบระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะก็ใช้เม็ดเงินไปทั้งสิ้นราวๆ 1,000 ล้านบาทนะคะก็เฉลี่ยแล้วปีละประมาณ200ล้านบาทในการที่จะบริหารโครงการวิจัยต่างๆแล้วก็ส่งมอบผลงานให้กับรัฐบาลรวมทั้งสภานโยบายของกองทุนด้วยค่ะเราได้รับการสนับสนุนนะครับงบประมาณจากบปข.ในการพัฒนานะครับระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับผู้ประสบเหตุผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับ
ไปสนับสนุนนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับในการช่วยเหลือนะครับนักกีฬานะครับแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการนะครับแสวงหาที่พักนะครับที่ต้องการที่จะขอคำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกรณีที่นักท่องเที่ยวเนี่ยประสบอุบัติเหตุต่างๆนะครับอสรกก็จะเป็นกลไกสำคัญที่เข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในส่วนนี้จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าการเจรจาธุรกิจตามกิจการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ชื่องานบุรีรัมย์ทูโกแฟร์รวมของ DSME จากชุมชนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กันยายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโอท็อป SME เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน50บูธที่ได้รวบรวมของดีของจังหวัดบุรีรัมย์และการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า Business Matching สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอท็อป SME และสินค้าเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสที่จะนำเสนอสินค้าซึ่งเป็น SME ของบุรีรัมย์ให้เป็นที่รับรู้และประทับใจเข้าถึงผู้บริโภคในภาคตะวันออกนะครับจึงได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งก็เกิดจากการยกระดับการประกอบการของผู้ประกอบการของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับไปต่อกันที่นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินชินอันดามันภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมีนางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมาร่วมงานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินชินอันดามันกันให้ครับข้างและเพลิดเพลินกับการช้อปชิมสินค้าคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23กันยายน2567นี้เมืองสุขสยามชั้นจีไอคอนสยามสำหรับพี่น้องชาวภาคเหนือพบกันในงานครั้งที่3ระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2567ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องภาคใต้พบกันในงานครั้งที่4ระหว่างวันที่6ถึง10พฤศจิกายน2567ณบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังจังหวัดตรังพร้อมลุยตลาดสิวและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาสิวเปิดตัวโปรแกรม AviClear Laser ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จด้านการรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก AviClear Laser จะทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันหรือซีบัมซึ่งเป็นตัวการสำคัญของการเกิดสิวการรักษาด้วย AviClear Laser รวดเร็วโดยใช้เวลาทำการรักษาเพียง30นาทีจำนวน3ครั้งให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพและยาวนานจากการทดสอบทางการแพทย์พบว่าการรักษาสิวด้วย AviClear Laser 97%ของผู้เข้ารับการรักษาจะมีอัตราการเกิดสิวซ้ำน้อยลงและผลลัพธ์ดีขึ้นเรื่อยๆยาวนานกว่า2ปีเมื่อจบโปรแกรมทาง Apex Medical Center ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะมารับเครื่อง AviClear ค่ะซึ่งเป็นเลเซอร์สำหรับการรักษาสิวค่ะใช้ได้สำหรับทุกความรุนแรงของการรักษาสิวเลยค่ะมันเป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่เพราะว่าในเดิมๆของการรักษาสิวยังไม่มีเลเซอร์ตัวไหนเลยที่ใช้ในการรักษาสิวได้อันนี้เหมือนจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดีขึ้นได้เลยค่ะสำหรับตัว AviClear Laser นะคะสามารถใช้การรักษาที่3ครั้งค่ะห่างกันทุก1เดือนแล้วเราสามารถเห็นผลของการรักษาอยู่ที่ 97% ค่ะเมื่อติดตามระยะการรักษาที่2ปีแล้วสำหรับ3ครั้งที่1เดือนเนี่ยเราจะเห็นผลการรักษาอยู่ที่ 87% ค่ะเครื่อง AviClear นะคะเป็นเครื่องเลเซอร์รักษาสิวตัวแรกของโลกที่ได้รับการUS FDA approve แล้วก็ Thai FDA approve ค่ะในการรักษาสิวซึ่งตัวนี้ค่ะก็สามารถใช้รักษาได้ทุกความรุนแรงของสิวค่ะก็บริษัท Astago Medical Network มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาส่งมอบเครื่องAviClear ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Future of Clear Skin นะครับให้กับทาง Apexเพราะว่าเดิมเรารักษาสิวเนี่ยเราใช้ยาทายากินก็มีคนไข้อยู่กลุ่มนึงที่เรารักษาไปแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องขึ้นด้วยยาทาหรือว่ายากินตลอดแล้วมันไม่หายแล้วมันก็จะทำให้มีผลต่อคุณภาพชีวิตเอาง่ายๆเลยสมมติเด็กสาวๆเนาะเด็กวัยรุ่นเรามีสิวเนาะเราก็พยายามปกปิดหาคอนซีลเลอร์หาอะไรมาปกปิดนะคะอันนี้มันเหมือนเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเราสามารถเผยผิวของเราได้โดยที่ไม่ต้องปกปิดอีกต่อไปแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะว่าหมอเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการทายาได้ทุกวันกินยาได้ทุกวัน
เนาะเราก็สามารถทำให้เราชีวิตดีขึ้นได้ค่ะตัวเครื่องนี้นะคะได้รับมาตรฐานของ UFFDA ค่ะรวมถึงของแคนาดานะคะแล้วก็ไทยด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยมีมาตรฐานในการรักษาค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะได้ผ่านการทำการวิจัยหรือวิจัยในเมืองนอกมาไม่ต่ำกว่า2 ปีแล้วค่ะก็สำหรับเครื่องอวิเคนะคะจะวางที่ทองหล่อค่ะสามารถให้การรักษาที่ได้ที่ทองหล่อหรือว่าถ้าเกิดยังสงสัยหรือสนใจยังไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีไหมสามารถมาปรึกษาได้ที่เอเปกทุกสาขาค่ะก็สิวเป็นปัญหากวนใจของทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุค่ะหมอเชื่อว่าถ้าเกิดว่ายังกังวลใจแล้วก็ยังทำให้รู้สึกว่าเสียความมั่นใจในการดูแลตัวเองอวิเคราะห์สามารถตอบโจทย์ได้ในการดูแลผิวแล้วก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นความมั่นใจของเรามากขึ้นเมื่อเรามีความมั่นใจหน้าเราใสขึ้นหมอเชื่อว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะสำหรับนวัตกรรมตัว AviClear เลเซอร์1726นาโนเมตรก็เรียกได้ว่าเป็นอินโนเวชั่นสำหรับวงการการรักษาสิวเลยนะปัจจุบันนะครับและตอนนี้ Apex ก็พร้อมแล้วสำหรับ AviClear The Future of Clear Skin นะครับกระแสแรงไม่มีแผ่วสำหรับพระเอกจีสุธิรักษ์ทรัพย์วิจิตรที่เป็นที่น่าจับตามองตอนนี้งานเข้าแบบรัวๆทั้งงานแสดงรวมถึงล่าสุดรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกกับซิปริงแบรนด์สกินแคร์ออนไลน์คุณภาพที่มีมานานกว่า4 ปีพร้อมกับได้เปิดตัวครีมกันแดดซิปริงเดลี่อะควาชิลออลยูวีซันสกรีน SPF 50บวก PA บวก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 อย่างเป็นทางการณลาน่าอีฟแอนด์บอยดิอันเดอร์กราวด์ชั้น LG สยามสแควร์วันท่ามกลางแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเราเนาะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใส่ใจกับลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็การที่เราจะได้แบบว่าอยากได้พรีเซนเตอร์มาสักคนนึงอ่ะเราก็คิดมาแล้วล่ะค่ะว่าอยากได้คนที่ใส่ใจการดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างนาทีนี้ต้องพี่จีสุธีรักษ์เท่านั้นเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาสบายผิวมากค่า SPF โอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญคนเป็นสิวสามารถใช้ได้เนื่องจากว่าเรามีการฟอร์มูเลตจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราสามารถทำให้คนเป็นสิวว่ามีความมั่นใจจากการใช้ครีมกันแดดด้วยเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญกับผิวของทุกคนมากๆเหมาะมากๆเลยค่ะคือถ้าสมมติใครที่แบบว่ากังวลว่าความเหนียวเหนอะหนักไหมคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวนี้รับมือกับคนไทยได้ดีมากๆไม่เหนียวระหว่างวันแน่นอนค่ะด้วยความที่ว่าเราใช้นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นอะค่ะเราก็เลยอยากจะทำตัวนึงที่มันบางสบายผิวจริงๆตัวแป้งเองเนาะก็เป็นผู้ใช้จริงคนนึงแล้วถ้าไม่ดีเราไม่ทำค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เขาเชื่อใจให้เราเป็น representer ของตัวแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณแป้งขอบคุณพี่จีด้วยครับแล้วก็ผมเองก็มั่นใจในตัวแบรนด์ด้วยเพราะว่าก่อนที่จะตอบรับนะครับก็พอลองใช้ก่อนแล้วก็ถามแป้งเยอะมากว่าส่วนผสมเป็นยังไงใช้แล้วแพ้ไหมมือคลิปเป็นยังไงเขาเป็นคนแบบช่างเลือกมากๆเลยแล้วเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาเป็นสายเนิร์ดที่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยศึกษาเรื่องสารสกัดมากๆเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ตรงนี้มากๆแล้วก็ดีใจที่แบบว่าพี่ชอบด้วยนะก็เลยค่อนข้างเหมือนกับพูดได้เต็มปากว่าตัวนี้มีส่วนผสมที่เราค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเรามั่นใจที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันโอเคผมออกกองทุกวันยังไงผมต้องทากันแดดเป็นเบสอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กันแดดตัวนี้ทาแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายด้วยเลยครับแล้วก็บางทีต่อให้ไม่แต่งหน้าทาแค่กันแดดเยอะมันก็ค่อนข้าง cover ผิวให้มี moisture แล้วก็สีผิวโอเคเลยครับซึมเร็วมากครับซึมเร็วจนผมตกใจเพราะว่าใช้ตั้งแต่สูตรเดิมแล้วสูตรเดิมก็เร็วประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สูตรปัจจุบันคือต่อให้จะบีบแล้วเลยป้ายครับหมายถึงว่ามันเยอะใช่ไหมผมก็โปะไปที่หน้ามันไม่เยอะมันไม่วอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างเบลนด์อินไปกับผิวได้ในเวลาไม่นานมั่นใจว่าใช้ได้ค่ะเราใส่แอคทีฟที่ค่อนข้างโคเวอร์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูมิซีดนะคะ C2 Bisoboral แล้วก็อะควาเซรามายจะบอกว่าทั้งหมดตรงนี้เรามีเทรดเนมด้วยสังเกตได้เลยในผลิตภัณฑ์นะคะจะมีตัวชื่อสารสกัดอยู่ข้างหลอดเลยถ้าไม่ใส่ตามเปอร์เซ็นต์แอคทีฟนะคะเราไม่ได้ตัวนี้อยู่ข้างหลอดค่ะมันมีเรื่องส่วนผสมของการที่คนมีสิวก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะกันแดดตัวนี้นอกจากจะกัน UV แล้วมี SPF สูงแล้วอ่ะมันยังมีส่วนผสมที่ทำให้ผิวแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยครับมันทำให้ผิวเสื่อมช้าขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังไงก็ตามขออนุญาตตรงไปตรงมาต่อหน้าเจ้าของแบรนด์ว่าสำหรับผมนี่เป็นกันแดดที่คุณภาพมากๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหากันแดดลองใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าลองใช้ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องใช้เลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองใช้คุณน่าจะต้องติดใจใช่ปิดท้ายกันที่รมรวินคลินิกคลินิกเสริมความงามระดับแนวหน้ามากกว่า21 ปีก่อตั้งขึ้นโดย2ผู้บริหารอย่างมาดามจอยขวัญฤทัยดำรงวัฒนโภคินและแพทย์หญิงฐานิศรธรรมลิขิตกุลมีแนวคิดว่าการมีผิวหน้าที่ดีคือการเริ่มต้นที่ดีของการทำหัตถการความงามทั้งหมดเปิดตัวเทคโนโลยีรักษาสิวเครื่องใหม่ล่าสุดหรือโปรแกรม AviClear เลเซอร์สำหรับรักษาสิวโดยเฉพาะมีความยาวขึ้น1726นาโนเมตรที่สามารถทำการรักษาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับความรุน
แรงโดยเลือกจากเป้าหมายบริเวณต่อมไขมันอีกทั้งได้รับการรับรองจาก US FDA Health Canada and Thai FDA ที่สำคัญคือการรักษาด้วยโปรแกรม AviClear มีความรวดเร็วโดยใช้ทำการรักษาเพียง30นาทีจำนวน3ครั้งแต่ให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพและยาวนานงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสารัตน์ทูลกิติกากุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Attago Medical Network จำกัดผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า39ปีเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องครับในนามของบริษัท Astago Medical Network นะครับผู้นำเข้าทางด้านเครื่องเลเซอร์ผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า39ปีนะครับแล้วก็เป็นคู่ค้าที่ดีกับลมลวินมายาวนานกว่า20ปีนะครับวันนี้ก็มีความยินดีครับที่จะมานำส่งโปรแกรมที่ดีนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการรักษาสิวที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากนะครับเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็คือโปรแกรม AviClear ครับซึ่งเชื่อว่าโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะนำมารักษาคนไข้ของลมลวินให้ได้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นไปครับแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาสิวครับ AviClear The Future of Clear Skin ครับยินดีต้อนรับลมลวินคลินิกเข้าสู่ AviClear ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะแล้วก็มองหาสิ่งดีๆที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยานะคะแล้วก็ได้ผลที่ยาวนานก็พบกับ AviClear ได้ที่ลมลวินคลินิกค่ะก็หลักการง่ายๆเลยค่ะคือการปล่อยแสงเลเซอร์ความยาวขึ้น1726ไปที่ต่อมไขมันทำให้ต่อมไขมันทำงานผลิตน้ำมันน้อยลงซึ่งทำให้ลดการเกิดสิวได้ในทุกระยะค่ะโปรแกรม AviClear เราสามารถรักษาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาทาหรือยากินคนที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาเนี่ยก็เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆจากการใช้ยาตามเปเปอร์ของอเมริกาค่ะทำโปรโตคอลต่อเนื่องทุกเดือน3ครั้งให้ผลการรักษาสิวที่ลดลง 97% ใน2ปีค่ะสำหรับปัญหาสิวนะครับนอกจากใบหน้าแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าคนไข้บางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีใบหน้าที่ขาวใสปกติดีแต่ว่ามีสิวซ่อนเลนส์อาจจะขึ้นที่หลังหรือว่าที่ต้นแขนได้นะครับ AviClear เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาสิวได้ทั่วทั้งร่างกายเลยครับเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ